โจรพระอนนท์ได้ไปกล่าวว่าเห็นพระหายไปเยอะไงตอนเข้าไปปฏิสัลลีหรือไปพักผ่อนอยู่นะกลับออกมาพระหายหมดเกือบหมดเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เลยสอนอานาปานสติเห็นไหมมีสมัยก่อนหลวงตาพระเจ้าประสงค์เนี่ยถึงขั้นฆ่าตัวตายผูกคอตายก็มีเพราะการฝึกการหัดกรรมฐานเนี่ยถึงต้องมีต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพื่อจะไปแก้ไปไขเหมือนกับเราไปวิเวกเที่ยวทุดงอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปคนเดียวถ้าเรายังไม่แก่กล้าพออินทรีย์ยังไม่กล้าแก่กล้าพอไปเจออุปสรรคไปเจอสิ่งลึกเล่นลับสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลงไปถึงขั้นฆ่าตัวตายได้เพราะจิตนี่มันโอ้โหนะเอายาเหมือนกันนะหลวงตาเนี่ยก็ผ่านเรื่องพวกนี้มามากมายเรื่องเล่นลับลึกลับเนี่ยแต่ที่ไม่เน้นการพูดก็คือมันเป็นแค่ฟังก์ชันหลวงตาเรียกฟังก์ชันนะไม่ได้มีแก่นสารที่จะเข้าไปสู่สัจธรรมได้นะถ้าเรามีสติพวกนี้ก็จะหายไปสติถึงเป็นกุญแจถึงเป็นสิ่งที่สกัดกั้นสตินั่นแหละของพุทธะไอ้สิ่งที่เรารู้เห็นภายนอกเนี่ยหลวงตาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันมากกว่าฤทธิ์เดชเนี่ยพวกอภิญญาเนี่ยใช่ไหมเทวทัตก็ทำได้ใช่ไหมแต่ก็เอาตัวพ้นออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเข้าใจผิดว่ามันหลวงตาพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ยความคิดหรือจะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังขารนะสังขารคือความคิดปรุงแต่งอะไรก็ตามที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารเพราะความปรุงแต่งนี่แหละคือการต่อเชื่อมภพชาติการเกิดนั่นเองการปรุงแต่งนี่แหละคือการเกิดนะนำไปสู่ภพถ้าคิดดีมันก็เป็นกุศลจริงไหมถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลถ้าคิดดีมันก็เป็นความสุขอ่ะเข้าใจไหมยิ้มเพลินไปอยู่ในใช่ไหมแต่ก็ยังไม่พ้นออกจากธรรมออกจากโลกออกจากวัฏสงสารเข้าใจไหมการคิดดีเนี่ยมันคิดไม่ได้นานหรอกส่วนมากมันจะคิดชั่วมากกว่าถ้ามีดีอยู่มันก็ต้องมีชั่วไงมันเป็นธรรมคู่อยู่มันยังเกิดอยู่ความหมายน่ะความคิดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างดีกับชั่วหรือเป็นภพภูมิที่ถ้าคิดดีมันก็เป็นกุศลคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลมันก็ยังเกิดอยู่นั่นเองฮะมันก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายใช่แต่ความคิดดีมันไม่ได้มีฝ่ายดีฝ่ายเดียวเนี่ยเห็นไหมพอคิดดีอ่ะถ้าเขาพูดไม่ถูกใจเราอ่ะฮะไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะนะมันก็ไปตำหนิกันอยู่ก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ที่จริงเบียดเบียนตนเองนะความคิดเนี่ยความคิดนี่แหละเป็นผู้เบียดเบียนตัวเองใช่นั่งอยู่ที่ไหนมันก็คิดหลวงตาเคยพูดว่าถ้าจะคิดถ้าจะมาฝึกคิดเนี่ยไม่ต้องไปฝึกหรอกมันคิดตั้งแต่เด็กมาเนี่ยจนจำความได้จนจะแก่ตายก็คิดอยู่เงี้ยไม่เคยหยุดหย่อนหรอกความคิดเนี่ยมันก็มีคิดดีมั่งคิดชั่วมั่งนะเห็นไหมไม่มีหรอกจะไปคิดบวกแล้วถ่ายเดียวนั่นน่ะถ้ามีบวกมันก็ต้องมีลบความหมายนะฮะความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์นะสังขารเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์ตัวทุกข์คือตัวอุปทานที่ไปยึดอุปทานขันธ์
ความคิดเนี่ยก็เป็นขันความสังขารเนี่ยก็เรียกสังขารเห็นไหมสังขารคือความปรุงแต่งใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมตัวสังขารนี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งไปตัวเกิดนะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยนะถ้าบุคคลใดมีสติจนเป็นมหาสตินะแก่กล้าขึ้นมาเขาเรียกเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรที่เราทำวัดอะอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นไหมอภิญญายะคำว่าอภิญญาแปลว่ายิ่งยะนี่ย่อมาจากญาณหรือญาณะยะเนี่ยแปลว่ารู้รู้ยิ่งเห็นไหมหรือถ้าเป็นสติปัฏฐาน4ก็หมายถึงจิตเห็นจิตจิตในจิตนะคำว่ารู้ยิ่งเนี่ยนะคือสติเนี่ยรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งแล้วไม่ได้รู้อะไรรู้ทันจิตตัวเองว่ามันคิดปรุงแต่งนะคำว่าอภิญญาญาณเนี่ยหมายถึงว่าสมมติว่าหลวงตาอุปมาความคิดจะเปรียบเหมือนรถวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสติเนี่ยวิ่งก็120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันมันทันกันเพราะมันทันกันมันก็เห็นกันสติเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่าจิตเหมือนกันหรือเรียกว่าสติจิตตัวหนึ่งคือจิตตสังขารเห็นไหมจิตในจิตเห็นไหมจิตตัวหนึ่งเป็นตัวสติจิตตัวหนึ่งเป็นจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งนั่นเองขั้นถึงเรียกว่าจิตในจิตจิตเห็นจิตนะเนี่ยขั้นอภิญญายะนะถ้าเลยขั้นอภิญญายะไปสติรู้เท่าทันแล้วถ้าสติมีกำลังเลยขึ้นไปล่ะพัฒนาเลยขึ้นไปจนรู้พร้อมควบคุมเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เรียกว่าสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเห็นไหมสัมโพธายะเนี่ยหมายถึงโพธิญาณเกิดคือสติเนี่ยเกินไปแล้วเกิดไม่ได้อุปมาคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นไหมเครื่องยนต์เนี่ยฮะจริงไหมหัวเทียนลูกสูบเนี่ยหมายถึงความคิดโผล่ขึ้นหัวเทียนน้ำมันสปาร์คคือสติเนี่ยปัญญาเนี่ยฮะสปาร์คปุ๊บเนี่ยหัวเทียนก็เกิดฟากไฟขึ้นมาก็ดับนั่นแหละคือสัมโพธายะเกิดไม่ได้ตัวนี้หัวเทียนมันบอดอยู่สติมันไม่ทันนะสติตอนนี้มันมีไม่มีแต่มันไม่เพียงพอความคิดเนี่ยมันวิ่งเร็วมันเร็วยิ่งกว่ากิโลเมตร120ใช่ไหมสติเราแค่20หรือ25ในตอนนี้มันไม่ทันกว่าจะนึกได้กว่าจะเห็นมันเนี่ยมันไปไกลแล้วความคิดคิดไปสารพัดแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือพัฒนาสติเจริญสติเข้าใจไหมและทีนี้สติเราเนี่ยจิตเราต้องมีฐานที่อยู่ที่ตั้งฐานแปลว่าที่ตั้งคืออาณาปานสติเอาสติมาผูกไว้มัดไว้กับลมหายใจเพื่อไม่ให้มันไหลไปกับความคิดนั่นเองไม่ให้มันปรุงแต่งต่อไปนั่นคือวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำนะลองดูเถิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็มีเพื่อนโทรมาเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่านิมิตเห็นนู่นเห็นนี่ไอ้นิมิตก็คือนิมิตอย่าไปยึดเอานิมิตที่เห็นนะมาเป็นธรรมะเดี๋ยวมันจะหลงนิมิตมันจะเป็นบ้าเดี๋ยวก็เป็นผู้วิเศษเดี๋ยวก็รู้นั่นเห็นนี่ก็หลงก็ไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาฮะอย่าว่าแต่หลงนิมิตเลยนะทุกวันเนี้ยมันหลงลูกนิมิตมันก็หลงนะจ๊ะนะจริงไหมโอ้กว่าจะฝังลูกนิมิตได้ฮะติดทองไม่รู้เท่าไหร่จริงไหมบางคนก็สอนโอ้ยว่าคนนั้นคนนี้เนาะเห็นไหมครูบาอาจารย์เนาะสอนว่าอย่าไปทำเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาสอนผิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวเองกับฝังลูกนิมิตอยู่เนี่ย
ฟังให้มันเกิดประโยชน์อะไรลูกนิมิตเนาะฮะจริงไหมแหมมันก็เอาลูกกลมๆไปฝังลงดินแค่นั้นแหละจริงไหมโอ้ยไปฝังเม็ดมะม่วงมันยังเกิดนะแต่ฝังลูกนิมิตมันไม่เกิดนะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะธรรมะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นธรรมะมันหลวงตาเคยพูดว่าเราทำไมไม่อยู่กับความจริงอยู่กับสัจธรรมเนี่ยความจริงคือปัจจุบันเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ความจริงแล้วมันผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ความจริงแล้วยังมาไม่ถึงนี่ความจริงคือเนี่ยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาคือปัจจุบันนี้นี่คือความจริงเมื่อวานนี้มันก็ไม่ใช่ความจริงมันหายไปแล้วจริงไหมมันไม่จริงหรอกวันเห็นไหมมันไม่มีแล้วมันแต่เราก็ไปเอาอดีตมาทุกข์อยู่นะก็จะไปยึดเห็นไหมเป็นสัญญาเห็นไหมเห็นไหมฮะส่วนมากมันจะคิดไม่วางโอ้ยถ้ามันปรุงมันวางไม่ได้หรอกถ้าไม่ปรุงมันก็วางการวางที่แท้คือการวางความคิดนี่แหละวางที่แท้จริงฮะพอปรุงเมื่อไหร่มันก็เป็นเจตนาก็เป็นกรรมไงเป็นตัณหาเจตนาเป็นกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมมันก็ยังสร้างกรรมอยู่ทั้งดีทั้งชั่วอยู่เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะไปสวรรค์นะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อออกจากสวรรค์ด้วยออกจากการมีการเป็นออกจากดีจากชั่วออกจากบุญจากบาปพ้นออกทั้งบุญทั้งบาปการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงไหมปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เกศาเป็นพระธาตุฮะไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นไม่เป็นก็ช่างหัวมันเถอะจริงไหมมันเป็นก็เป็นดิใครอยากให้มันเป็นบางคนบอกโอ้ยเอาสารเคมีมาใส่ผมจะมาทำทำหาอะไรเนาะเกสาเป็นพระธาตุมันเกิดประโยชน์อะไรอ่ะนะจริงไหมเส้นผมเป็นพระธาตุมันเกิดอะไรเล็บมือเป็นพระธาตุมันเกิดอะไรก็ให้แค่เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้รู้เฉยๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าไม่อยากเป็นหรอกมันเป็นฮะจริงไหมแล้วจะสร้างขึ้นมาหลอกลวงคนทำไมอ่ะท่านไม่ได้สร้างหรอกท่านไม่ได้เอาตัวนั้นเป็นบรรทัดฐานหรอกแต่มันเป็นก็คือมันเป็นท่านก็ไม่ได้ไปอวดไปโอ้เนี่ยฮะจริงไหมแต่ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปมันเป็นท่านเขาก็ชื่นชมครูบาอาจารย์เขานะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเนี่ยจริงไหมมันไม่เสียหายหรอกแต่ถ้ามันมีอคติมันอ่ะยังไงมันก็จับผิดนั่นอ่ะมันหาแต่เรื่องผิดฮะเรื่องถูกมันไม่ค่อยหานะจริงจิตมันเป็นอย่างนั้นเหมือนมาวัดเนี่ยโอ้ยนะมันไม่ได้หาเรื่องดีเลยนะมาวัดถึงแท้มันจะมาวัดมาทำบุญเนี่ยมันก็หาแต่เรื่องไม่ดีอ่ะหาจับผิดไงอันนี้เป็นวิสัยของจิตมันเป็นเรื่องธรรมดามากฮะครูบาอาจารย์ไม่ได้ว่ามันเป็นโลกธรรมธรรมดาฮะโอ้ยนั่งอยู่บ้านตัวเองมันก็ยังว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเห็นไหมไม่รู้เรื่องอะไรเขาจริงจริงนะมันก็เป็นเรื่องตลกว่านั่งอยู่บ้านโอ้ลูกเขยบ้านนั้นไม่ดีลูกสาวบ้านนั้นไม่ดีมันไม่ได้ดูตัวเองเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะอันนี้พูดไว้ก่อนยังไม่มีคนดูหรอกจริงไหมนี่วิสัยของจิตมันเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านไม่ได้ว่าหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนหลวงตาเนี่ยใครจะด่าโอ้ยด่าเลยมันดีออกเราจะได้เอาเป็นครูไงฮะใครจะว่าว่าไปเถอะจริงไหมหลวงตาก็ยังกินข้าวอร่อยอยู่จริงไงนั่งอยู่บ้านตัวเองอะไปจับผิดคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็รู้นะมันดูดีๆนะ
หลวงตาแม้แต่ชื่นชมคนอื่นหลวงตาก็พูดทำไมต้องไปชื่นชมคนอื่นเพราะการชื่นชมคนอื่นก็เหมือนชื่นชมตัวเองนะการสรรเสริญคนอื่นก็เหมือนกับเขาบอกไหว้คนอื่นคนอื่นก็ไหว้ต่อมันแหละรักคนอื่นคนอื่นก็รักเรานะช่วยเหลือคนอื่นก็มันเป็นกรรมไงถ้าด่าคนอื่นก็เหมือนกับด่าตนเองอ่ะมันเป็นกรรมไงคำว่ากรรมมันอ่ะกรรมคือการกระทำเนาะที่หลวงตาเนี่ยพูดอยู่ทุกวันนี้ก็เผื่อจะเกิดประโยชน์นะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเนี่ยพระสงฆ์นี่มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะปีนี้หลวงตาว่าอย่างน้อยก็เป็น150แล้วไม่ชีจะครบ200แล้วเนี่ยฮะจริงไหมนี่คือความเจริญงอกงามนะจริงไหมที่มีกุลบุตรกุลธิดาฮะเข้ามาบวชมาหัดมาฝึกมาฝึกมานั่นจริงไหมนะนะนี่คือความเป็นจริงนะหลวงตาก็อยากให้ลูกหลานเนาะฝึกหัดปฏิบัตินะอานาปานสตินะแนบลมมีสติแนบลมเห็นอะไรเห็นความคิดเกิดขึ้นก็รู้นะคิดดีก็รู้อย่าไปดีกับมันคิดชั่วก็รู้กลับมาอยู่ในฐานของเรานี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าเรามัวจะไปคิดไปจะอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นผิดนี้ถูกใช้เหตุใช้ผลของตัวเองอะนะตอบตัวเองถามตัวเองอยู่วันยังค่ำมันไม่จบหรอกนะโอ้โหนะยิ่งไปคิดโอ้ยอันนี้ของเน่าของเหม็นอันนี้เส้นผมใครก็คิดได้หมดแหละนะแล้วใครไม่รู้ล่ะไปท่องจำมานกแก้วนกกระจองปล่อยวางปล่อยวางอยู่เนี่ยจริงไหมฮะมันวางได้จริงหรือเปล่าวางก็คือวางจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละเรียกว่าอสังขตาธรรมเรียกว่านิพพานก็ได้นะมันเป็นเพลงชื่อมันเฉยๆล่ะแม้แต่อรหัตผลอย่างเงี้ยพระอรหันต์เนี่ยก็หมายถึงผู้ห่างไกลจากกิเลสมันก็เป็นเพียงชื่อเฉยๆอนาคามีก็เป็นผู้ไม่กลับมาแต่สภาวะที่เกิดขึ้นจริงคือผลที่ได้รับว่าทุกข์มันหายดับทุกข์ได้แล้วนะการดับทุกข์นั่นแหละดับเหตุของทุกข์นั่นแหละคือการพ้นทุกข์นะมันไม่มีใครเป็นใครมีหรอกนะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็พูดมาหลายปีแล้วนะนานๆได้มาพูดทีเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้มันเหนื่อยนะใครอยากดังอ่ะฮะมีแต่บ้านะอยากดังฮะไม่ใช่นักร้องนี่เนาะไม่ใช่นักแสดงพักอยากดังมันไม่ได้พักผ่อนนะเว้ยนะเงินเดือนก็ไม่ได้กินข้าวก็มื้อเดียวเนาะบางทีก็แถม 3-4 มื้อมั่งก็ได้จำไว้นะพวกนักบวชเราทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่อยู่เนี่ยต่อหน้าหลวงตาเนี่ยอย่าไปมัวแก้ไขใครแก้ที่ใจตัวเองนะอย่ามัวไปมักสอนคนอื่นนะสอนตัวเราเองแก้ไขตัวเองอย่าไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจหรอกนะเพียงแต่เราเข้าใจเห็นใจตัวเองก็พอรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวนะว่ามาจากคุณคิเบศครับขอการครับหลวงตาภาวนาพุทโธไปสักพักมีอาการแน่นจมูกแล้วก็เจ็บแสบแถวท้ายทอยเจ็บแถวท้ายทอยพุทโธก็หายไปแบบนี้เป็นอย่างไรครับโอ้นี่เป็นสภาวะนะไม่ใช่เจ็บหรอกมันตึงจนเจ็บมันเป็นใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายเราการเข้าไปถึงธรรมจริงๆเนี่ยเข้าไปถึงสภาวะเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยมันจะมีเกิดสภาวะในร่างกายด้วยไม่ใช่จะเป็นแต่คำพูดไม่ใช่เป็นแต่มีรู้เฉยๆนะจำไว้คนที่เป็นอ่ะเป็นปัจจตังจริงๆมันจะรู้เห็นไหมเริ่มตึงๆที่ท้ายทอย
และลมเนี่ยจะร้อนมันก็เลยแสบจมูกและจะมีอะไรเหมือนมาจุกอยู่ตรงดั้งจมูกเนี่ยนะบางทีมันมีอะไรที่เป็นแผ่นหลังแป๊บๆแต่มันเต็มแผ่นหลังครับมันที่แผ่นหลังแล้วมันจะมันเหมือนมีมีความร้อนขึ้นมาหน่อยๆอยู่อุ่นๆอยู่ในแผ่นหลังตอนนี้หลวงตานี่ก็มีที่นั่งพูดอยู่ผมเคยเป็นตรงแผ่นหลังเนี่ยเป็นอยู่ตลอดเวลาแหละนะเป็นใหม่ๆเนี่ยหลวงตาก็ไปหาครูบาอาจารย์หมดแล้วหลวงตาเนี่ยถึงขั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะโยมแม่เนี่ยกับอาจารย์เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยวันละ2หนก็มีไปตรวจไปเอ็กซเรย์เนี่ยแต่ไม่มีอะไรไปหาครูบาอาจารย์บางท่านไม่เคยเป็นท่านก็ไม่รู้หลวงตาก็ไปนะเพื่อจะให้ท่านแก้ท่านไขให้แต่ในเมื่อท่านแก้ท่านไขให้ไม่ได้หลวงตาก็ทำยังไงล่ะมันไม่หายพอมันไม่หายก็เลยเข้าไปอยู่คนเดียวเลยลุยคนเดียวเลยฮะเมื่อหลวงตาพูดเนาะพูดว่าหลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีหลวงตาไม่เคยพูดว่าหลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีหลวงตาบวชว่าหลวงตาบอกว่าคนถามว่าหลวงตาบวชที่ไหนหลวงตาบวชครั้งแรกเนี่ยอยู่วัดป่ากุงแล้วก็สึกแล้วก็ไปบวชที่วัดป่าศรีโพชัยก็เป็นสายหลวงปู่ศรีเหมือนเดิมหลวงตาพูดแค่นี้เขาถามว่าบวชนะหลวงตาไม่ได้แอบอ้างครูบาอาจารย์หลวงตาไม่บังอาจว่าเป็นลูกศิษย์ท่านรองนะจำไว้นะจากคุณอนุรุทธโคตรนามทำไมปฏิบัติแล้วหายใจอึดอัดทั้งวันเหมือนมีควันไฟเผาใกล้ๆถามใครก็ไม่มีใครได้กลิ่นไฟครับโอ้อันนี้มันเป็นสภาวะดีไม่ดีมันร้อนหน้าอกด้วยนะเนี่ยฮะมันจะแน่นหน้าอกหายใจกระท่อนกระแท่นเหนื่อยมากลำคาญมากนี่คือทุกข์ลมหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นะฮะจำไว้นะฝึกปฏิบัติธรรมนี่ทุกข์มากอานาปานสติเนี่ยคือเราไม่เคยมันมีอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมาเราไม่รู้จักมันไม่เคยมีมาก่อนฮะเหมือนบางคนเนี่ยมันจะมีสายจะตึงๆที่หลังเหมือนแผ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่หน้าอกแล้วบางทีก็ไหลมาอยู่คอเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าฝึกอานาปานสติน้ำลายจะเยอะมากไม่รู้มาจากไหนฮะบางทีจะหูอื้อตามัวปากชานะฮะนี่คือผลของกำลังของฌานเริ่มมีกำลังพอมีกำลังมันเหมือนมีกระแสอะไรอยู่ในร่างกายนั่นเองนะเราก็จะรู้สึกปิติบ่อยๆเห็นไหมมันเป็นฌานสองตอนนี้มันเกิดจากพลังกรรมนะครับผมไม่มาเป็นสภาวะที่เกิดจากนิสัยของคนไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ฝึกอานาปานสติเนี่ยจะหัวตึงๆและความคิดถ้ามันตึงมากความคิดก็จะไม่มีนะคือความคิดมันเกิดจากสมองหรือความคิดหรือสัญญาต่างๆที่บันทึกนะจากอายตนะหรือจากสัญญาเก่าขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่ถ้ากำลังฌานหรือกำลังของสมาธิเพราะว่าการที่เราเอาสติมาอยู่กับลมเนี่ยมันจะเกิดพลังงานขึ้นนะเกิดพลังงานยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่นะมันก็จะตึงไปทั้งตัวเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ตามหน้าอกอยู่ตามไหล่อย่างเงี้ยยืดเป็นเหมือนยางยืดอย่างเงี้ยนี่คือสภาวะของอนาปานสติไม่ต้องไปกลัวหรอกนะนะถ้าเราเรียนลมรู้แง่ลมทุกเห็นไหมอนาปานสติ16ชั้นแต่เราไม่ต้องไปไล่ชื่อมันหรอกเราแค่ปรับลมสั้นลมละเอียดไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็มีนะเรียนรู้หมดเลยในลมนะลมเบาลมไม่มีก็มีนะบางทีลมหายใจไม่มีเลยไม่ต้องหายใจก็ได้เห็นไหมโอ้ยอานาปานสติความลึกลับนี่มากมายก่ายกองนักนะแต่เราต้องเรียนรู้เองนะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถ้ามีสภาวะอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยแค่รับรู้และใช้ลมเนี่ยแหละแผ่กระจายไปและต่อไปมันก็จะสร้างพลังงานขึ้นมาเองตรงหน้าอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยมันจะสร้างพลังงานเหมือนกับอะไรเขาเรียกไอรอนแมนนะมันจะสร้างพลังงานอยู่ตลอดเวลา
เหมือนมันชัดในตัวของมันเลยมันจะไม่ใช่เป็นคำพูดนะมันจะเป็นด้วยเป็นจริงอยู่ในตัวของเราด้วยมันจะร้อนมั้ยครับร้อนร้อนมั่งหนาวมั่งแต่ว่าถ้าเราปรับสภาพได้ใช้เวลาหลวงตาใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปี6ปีนะอยู่ในอยู่คนเดียวเนี่ยก็3ปีเพื่อเรียนรู้ลม3ปี4ปีปีที่5เนี่ยเริ่มเรียนรู้มันแล้วนะเริ่มเรียนรู้ของอนาปานสติที่มันเกิดอยู่ขึ้นอยู่ในกายของเรานะมันจะไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอกนะนอนยากมากเพราะที่ฝึกอนาปานสติบางทีเนี่ย10วันยังไม่นอนเลยหลวงตานี่เป็นเดือนกว่าอาจารย์อยู่ด้วยเนี่ยต้องมานั่งเฝ้านอนเฝ้าต้องหาโยมหาอะไรมาเฝ้าหลวงตาเลยนะตอนหลวงตาเป็นสภาวะเนี่ยนะข้าวก็ไม่กินฝนตกพรำๆเดินจงกรมยันแจ้งมันร้อนยันแจ้งเลยเดินจงกรมเนี่ยเปียกเนี่ยเปียกเนี่ยเดินจนแห้งยันแจ้งเลยมันไม่มีที่จะอยู่มันร้อนมันลุ่มในมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในร้อนบางทีหนาวนี่หนาวถึงกระดูกเลยนะเอาอะไรเอาผ้าห่มกี่พื้นมาห่มมันก็ยังสั่นอยู่วอกๆนะเหมือนอยู่ในถ้ำน้ำแข็งเลยแหละเหมือนอยู่โคตรลงเหนือถ้ามันเย็นนะถ้ามันร้อนก็เหมือนอยู่โอ้โหตรงนรกทั้งเป็นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถึงไม่ได้อยู่ในตำรามันเกิดที่ตัวหลวงตาเองหลวงตาที่พูดมาทุกวันในพูดถึงเรื่องตัวเองหลวงตาก็ไม่อยากพูดหรอกแต่ที่พูดเนี่ยเหมือนกับหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตาใช้สื่อโซเชียลเนี่ยหลวงตาได้ไม่มีเจตนาเลยนะมีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายหลวงตาอยากสนทนาด้วยอย่างเงี้ยคือเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพตอนแรกนึกว่าเขาวิดีโอคอลหลวงตาก็ไม่รู้ด้วยหรอกตอนแรกๆมีคนดูแค่ถึง10คนจริงไหมทีเนี้ยไอคนนั้นที่มันถ่ายหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกถ่ายทอดสดเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยนะหลวงตาไม่รู้จริงๆจนไปถามว่าเฮ้ยมึงทำอะไรวะเขาบอกถ่ายทอดสดทำได้ด้วยเหรอได้แล้วก็องค์จาเขาอัศจรรย์อยู่นะว่าเออทำไมโทรศัพท์ทุกวันนี้มันทำได้ Facebook เขาก็เริ่มถ่ายมาก็มีคนสนใจอยากให้หลวงตาพูดเมื่อก่อนหลวงตาพูดทุกวันเสาร์เรียกว่าสนทนาธรรมไม่ได้เทศนาธรรมมีการถามการตอบกันเนี้ยก็เลยเริ่มมีคนสนใจขึ้นมามีคนดูเป็น 40-50 คนเขาก็เลยนิมนต์ให้หลวงตาเทศทุกวันได้ไหมเมื่อก่อนมีแต่วันเสาร์ทุกวันเสาร์หลวงตาก็เลยว่าได้นะมีคนสนใจเพื่อเกิดประโยชน์ต่อคนหลวงตาก็พูดมานี่เข้าปีที่4แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยพูดหลวงตาพูดอันนั้นก่อนนี้ลมหลวงตาจะแรงเมื่อก่อนเห็นไหมได้ยินไหมเทปเก่าๆจะแรงเพราะว่ามันดันขึ้นลมมันดันออกยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งดันออกมานี่ลมจะเลยนะมันดันออกของมันเองนะหลวงตาไม่ได้นั่นนะมันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดันออกนะภายในร่างกายเรานี่จะตึงเป๊ะเลยมันจะดันออกตลอดนะมันไม่ได้เป็นเฉพาะนั้นนะมันเป็นทั้งในกายเราด้วยเป็นสภาวะโอเคมีใครถามอีกไหมคุณหนึ่งถึงสามไปครับหลวงตาครับเนนต่อยกับคารวาสเป็นกรรมหนักปิดกั้นมรรคผลนิพพานไหมครับโอ้ยถ้าต่อยกันมันก็เป็นทะเลาะวิวาทกันนะนะพระมันก็ยังไม่ได้เป็นพระหรอกเนนก็ยังไม่เป็นเนนหรอกเป็นสมมติสงฆ์นะไอ้ถ้าพูดถึงเรื่องบาปเนี่ยก็เหมือนกินเหล้าล่ะพระกินก็เมาโยมกินก็เมาเหมือนกันแหละหลวงตาเคยพูดอ่ะไม่มีหรอกพระปลอมมีแต่คนปลอมเป็นพระฮะพอบวชมามันก็เป็นสมมติสงฆ์มันยังไม่เข้าไปสู่อริยชนได้มันก็เป็นธรรมดานะมันก็สร้างกรรมอยู่เนืองเนืองอยู่ทุกคนนั่นแหละนะจริงไหมล่ะนอกจากโสดาบันขึ้นไปเรียกว่าเป็นพระอริยะหรือเรียกว่าเป็นโลกุตระนะ
นะรุ่นนั้นเขาปิดบาปปิดอกุศลได้เห็นไหมนะนั่นแหละเขาจึงไม่ต่อยกับใครถ้าปุถุชนเนี่ยมันต่อยกันอยู่นี่ไว้ว่าบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วนะจริงไหมแหมโยมก็มันได้ต่อยกันมันก็เท่ากันแหละจริงไหมมันถึงต่อยกันทุกวันนี้ไม่รู้พระหรือโยมน้องก็ด่ากันอยู่เงี้ยโยมก็ด่าพระหัวล้นอยากรำหัวดำอยากเทศจริงไหมไปท่องตำราก็มาจับผิดกันอย่างงั้นอย่างนี้จริงไหมถ้าจะพูดตามหลักการทำสภาวะการเวลาเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยพุทธกาลอย่างพระจับเงินเนี่ยหนึ่งอะไรห้าหนึ่งบาทเนี่ยฮะต้องอาบัติจริงไหมต้องอาบัติแต่มันใช่ปาราชิกนะปาราชิกมันมีสี่ข้อเองเสพเมถุนลักทรัพย์จริงไหมจริงไหมอวดอุตรินะนะอย่างเงี้ยมันมีสี่ข้อเองปาราชิกสี่แต่ว่าค่าของเงินทำไมสมัยก่อนหนึ่งบาทเนี่ยมันถึงมีค่ามากมายเงินหนึ่งบาทเนี่ยกูว่าซื้อควายได้เป็นร้อยตัวเลยนะสมัยก่อนฮะหนึ่งบาทสมัยก่อนค่าของเงินนะ2,000กว่าปีแต่เงินหนึ่งบาทสมัยนี้ไปทำหล่นยังไม่มีใครมองเลยฮะมันต้องดูเหมือนหลวงตาพูดเนี่ยโซเชียลเนี่ยเอาเนี่ยทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนฮะการเวลายุคสมัยมันเปลี่ยนจริงไหมคนอยู่กับโทรศัพท์หาผัวหาเมียก็หาในโทรศัพท์ขายของก็ขายในโทรศัพท์จริงไหมเราต้องยอมรับในปัจจุบันนะไม่ใช่อยู่ปัจจุบันก็จะไปย้อน2,000ไปอยู่เหมือน2,500กว่าปีจริงไหมฮะไปได้เลยต้องยอมรับความเป็นจริงอะเนาะทำยังไงล่ะทีเนี้ยด่ากันก็ด่าในโทรศัพท์ทำยังไงเราจะเอาธรรมะไปไว้ในโทรศัพท์เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธเราพุทธบริษัทเราได้ฮะมันก็เป็นดาบสองคมหมดแหละฮะเหมือนมีดเนี่ยเอาไปฟันหัวคนก็เป็นอาวุธก็ผิดกฎหมายถ้าเอาไปถางรบถางพงก็เป็นไร่เป็นนาได้จริงไหมเป็นประโยชน์ได้จริงไหมใครอยากใช้ยังไงก็ใช้ไปสิใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อไปสิจริงไหมแต่สิ่งที่เราสร้างประโยชน์ต่างหากพูดมันเป็นประโยชน์ต่อคนให้สติปัญญาแก่คนคนใช่อะไรก็เหมือนกันแหละนะจำไว้นะโอ้ยจากแล้วเขาย่านคนเขาไปหลักมั้งใช่อันนี้สมัยพุทธกาลกับสมัยโบราณตั้งแต่หลวงตาเกิดมาวัดเนี่ยมีประตูโขงแต่ไม่ได้ปิดนะใครจะเข้าไปพักไปนอนก็ได้วัดเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะเห็นไหมแขกไปใครมาก็ไปนอนวัดกินข้าววัดวัดสมัยนี้กูว่าคุกมากกว่าต้องมีรหัสนะประตูออโต้เลยนะต้องมีรหัสเจ้าอาวาสเลยนะปีห้าปีบนมาที่ลำปางวัดปิดกับทุกวัดเลยครับใช่ทุกวันเนี้ยแล้วก็มาพูดใหญ่เลยนะใหญ่โตด้วยบอกให้เขาปล่อยวางตัวเองขังไว้แม้กระทั่งตัวเองในวัด จริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากนะหลวงตาเคยไปวัดหนึ่งอยู่เมืองเลยเนี่ยต้องรู้รหัสงั้นประตูจะไม่เลื่อนออกเราไปนั่งไปยืนเฝ้านะโอ้โหจะเข้าวัดทั้งทีแล้วนะแล้วเข้าไปก็ต้องไปตรวจสอบทะเบียนพ่อแม่เป็นใครเนาะเนี่ยยังกลับไปที่ว่าการอำเภอมันอะไรกันนั่งหนาจะเข้าวัดนะหลวงตาถึงบอกว่าโอ้ยวัดเนี่ยนะเป็นเงินของชาวบ้านเขาเป็นเงินที่เราสร้างมาด้วยกันเราต้องมาใช้ประโยชน์ในวัดสิจริงไหมเป็นสาธารณประโยชน์เป็นพุทธบริษัท4เป็นของชาวบ้านเขาไม่ใช่ของเจ้าอาวาสนะถ้าเจ้าอาวาสไปยึดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมกลัวเขามาลักก็มันมาลักเอาสิพระพุทธรูปอย่างเงี้ยฮ
ะรักเอาไปเถอะนะใครจะมารักถ้ามันจะรักนะกูว่าเจ้าอาวาสนะควรระมัดระวังด้วยตอนจริงๆแค่จะไปขอนอนด้วยยังยากเลยอะฮะฮะจริงๆยังรังเกียจกันเลยจะว่าแต่นั่นเลยพาด้วยกันเนี่ยมันอะไรกันนักหนาเหมือนวัดป่าบ่อน้ำพยินเขาบอกทำไมหลวงตาถึงไม่ตรวจสอบใครมาก็ได้ไปตรวจสอบอะไรได้ล่ะคนอะฮะใครจะมาสืบอะไรก็มาสืบสิเราเป็นเราเปิดเผยอยู่แล้วเราไม่มีที่รับอยู่แล้วจริงไหมมาสืบเธอใครจะมาทำอะไรก็มาเธอจริงไหมอยากดีก็ทำเอาอยากชั่ววัดป่าบ่อน้ำพยินไม่มีประตูด้วยมาเธอฮะเป็นโจรก็มาได้นะยินดีต้อนรับเลยโจรก็ตำรวจยังเข้ามาเลยแม่ใครก็เข้าได้งั้นแหละวัดจริงไหมหมามันยังเข้าได้เลยฮะดีนะไม่มีคนดูเยอะวันนี้จริงๆนะมันเป็นอะไรขึ้นอ่ะชาวพวกเราเนี่ยฮะวัดนี่เป็นของชาวบ้านนะจริงไหมนะอาศัยข้าวชาวบ้านเขากินอยู่เนี่ยนะฮะหลวงตาทำสมาธิแล้วรู้สึกตัวร้อนวูบวาบมีคนมาหายใจใส่หน้าเป็นเพราะอะไรครับไม่รู้สิใครจะมาหายใจใส่หน้ากันลืมตาแล้วเห็นไหมล่ะถ้าลืมตาแล้วไม่เห็นก็ไม่ใช่ความจริงแล้วล่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกหรือนิมิตต่างๆเกิดขึ้นได้นะใช่ใช่นะสังเกตดูนะลองไปอยู่คนเดียวนะมืดๆหลับตาดูสักพักแค่นั้นแหละอยากลืมตาแล้วเหมือนกับคนมาอยู่นะไม่ต้องเปิดไฟนะลองดูแล้วนั่งหลับตาเมื่อก่อนเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หลวงตาอยู่คนเดียวเนี่ยนะอยู่เมื่อก่อนกระต๊อบไม้ไผ่อยู่ข้างศาลาหน้าฝนมาเนี่ยนะฝนตกใหม่ฟ้าโอ้โหลมแรงฝนเนี่ยนะแล้วเอาผ้าเหลืองเนี่ยเนี่ยเอาผ้าจีวรขาดขาดเก่าเก่าเนี่ยเป็นข้างฝาฮะเวลาลมมาฝนมาหน้าฝนใหม่ใหม่อ่ะฝนโอ้โหทั้งฟ้าผ่าทั้งอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่คนเดียวในป่าไม้ในหุบเขาอย่างเงี้ยเราจะดูเห็นไหมว่าเราจะกลัวไหมตอนนั้นเห็นไหมกันอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนกว่าว่าเราจะเห็นหัวใจตัวเองว่าหวั่นไหวไหมความกลัวใช่ลมเนี่ยตีขึ้นมาเนี่ยดังเลยนะเออมาโอ้ยลมแรงมากก็บนภูเขาเนาะต้นไม้เนี่ยโอ้โหดังสนั่นหวั่นไหวอย่างเงี้ยและผลมาฟ้าเปียกปะเปียกปะเหมือนอยู่ในหนังอะฮะเหมือนผีจะออกมาเลยแล้วเราหลับตาลงดูนะแล้วก็ดูหัวใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงนะโอ้โหนะแต่ว่าหลวงตาทดสอบแล้วปกติโอ้หลวงตาเขาอัศจรรย์หัวใจตัวเองนะอยู่คนเดียวไม่กลัวเห็นไหมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่คนเดียวนะเปียกก็เปียกด้วยนะฝนสาดมาเปียกหมดแหละหลวงตาเคยนั่งยองๆเนี่ยยันแจ้งอ่ะนั่งเพราะว่าฝนมันเปียกฝนสาดมาเปียกหมดนะลำบากโอ้ยตอนหลวงตาปฏิบัติหลายคนไม่เห็นมาเห็นตอนนี้เนาะฮะตอนหลวงตาเนี่ยโอ้ยผอมเหลืออยู่40กิโลเองอดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนน่ะเนาะผ่อนอาหารทำความเพียรนะไม่เห็นตอนนี้ก็โอ้ยก็ธรรมดาแล้วเนาะเหมือนเราไปถางรกถางพงทำนาเนาะใหม่ๆก็ลำบากตอนนี้มันเป็นที่นามันเตียนแล้วเนี่ยค่อยมาเจอกันเนาะเออเนี่ย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 นะเห็นไหมขอคำถามใจนะครับจากคุณมดงามมีข่าวว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ว่าไงจ้างคนมาบวชหลวงตา
อาจารย์คนมาบวชทีพอลุงตาชี้แจงเพื่อความจ่ายอ๋อมันจะทำไมต้องชี้แจงทำไมครูจะจ้างคนด้วยฮะแย่มันก็ล่ำลือไปหมดแหละจริงไหมฮะตอนแรกน่ะมีคนมาบวชนะแล้วมันไม่มีเงินพอดีคนเอาเงินถวายหลวงตาเนี่ยมาประมาณ10,000 กว่าบาทเนี่ยนะหลวงตาก็เลยเอาใส่พานให้แม่ชีที่เขามาบวชนะทีเนี้ยคนอื่นก็มาบวชหลวงตาก็เอาใส่อีกอย่างเงี้ยจำไว้นะมึงอย่ามาบวชนะกูไม่อยากให้มาบวชนะจริงโอ้มาบวชนี่ต้องมาทำกุฏิแล้วกูจะจ้างมาทำไมฮะต้องไปหาเลี้ยงมันอีกต้องทำกุฏิคนมามากเท่าไหร่กูยิ่งลำบากคนเนี่ยมันต้องกินต้องขี้ใช่ไหมน้ำก็ต้องใช้แล้วมาบวชทำไมอ่ะฮะใครจะไปจ้างกันมาบวชคนก็เห็นว่าเออเราเอาปัจจัยใส่นั่นนะเขาก็เลยว่าเราจ้างไงโอ้ยใครจะไปจ้างแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ้างแม่ขนาดค่ากาแฟกูสมัยก่อนกูยังไม่มีเลยอย่าว่าจะค่ากาแฟซื้อน้ำไปซื้อทีละแพ็คซื้อกาแฟเนี่ยทีอินวันเนี่ยทีละ3 ซองเองจะบอกให้นะเข้ามาเองนะมาแล้วเราก็ต้องดูแลกันนะนะหรือจะให้บอกว่ามึงอย่ามานะอย่างเงี้ยจริงไหมตอนจริงไหมล่ะใครอยากให้มันมาล่ะกูไม่ได้หลับได้นอนอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นเวรกรรมของตัวหลวงตาเองอะนะจริงบางวันไม่มีเวลาแม้แต่จะอาบน้ำเนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยฮะมีแต่โอ้ยตาโทรมาทุกวันผมนี่รักโทรใช่ตอนเลยนะจะมาบวชใช่ตอนนี้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยนะประเทศอื่นก็มาฮะกูจะไปได้จ้างมันแล้วมีแต่มันจ้างกูได้แหละโอ้ยคนเราก็คิดสารพัดแหละนี่คือความคิดของคนมันก็ธรรมดาหรืออยู่นี่ก็ได้จ้างมาบวชไหมนั่งอยู่ในเต็มอยู่เนี้ยอันนั้นเป็นคำล่ำลือนะมันจะไปอยากพิสูจน์ก็มาวัดนี่สิจริงนะจริงไหมล่ะวัดเราเปิดเนี่ยไม่ได้ปิดนะมาสินะอยากรู้อะไรก็มาสิพร้อมตัวมาก็ได้นะเอาจริงๆเชิญเลยหลวงตาไม่เคยตรวจสอบใครหรอกมาเลยมาตรวจสอบวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่เปิดตลอดเวลาหลวงตาไม่เคยปิดแม้แต่ห้องหลวงตาก็ไม่เคยใส่กุญแจนะมีแต่ครูบาศิษย์ละใส่บางทีกูอยู่ยังไม่ได้ออกจากห้องมันยังใส่ไว้แล้วจริงๆโดนหลายครั้งแล้วนะครูบาศิษย์เนี่ยมันนึกว่าหลวงตายังไงไม่รู้นะหลวงตายังอยู่ในห้องอยู่นอนเฉยอยู่มันล็อกกุญแจข้างนอกล่ะดีจะกูไม่ปวดขี้ตาไม่เคยหลวงตาเนี่ยนะใครอยากมาขโมยเอาแล้วก็มาสิหลวงตาไม่เคยว่าเลยเนาะอยากปลอมตัวมาก็ได้นะนะบอกก่อนมาปลอมตัวมาก็ตลกดีนะคนเนี่ยเนาะก็ล่ำเลยกันไปต่างๆนานาก็มาพิสูจน์ดูก็ได้นี่เนาะทุกอย่างมันเปิดเผยอยู่แล้วอะเนาะที่นี่ไม่มีปิดไม่มีซ่อนเร้นปิดบังอะไรเลยนะโอ้ยวันนี้พูดนานเลยนะเนี่ย45 นาทีเลยนะนะเนี่ยพูดให้ฟังนะมาเลยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ปลอมตัวมาก็ได้ส่งสายสืบมาก็ได้มันได้นอนโอ้ยเดี๋ยวนี้สายสืบมาเยอะมาเถอะมาสืบวันนี้กูจับบวชหมดแล้วว่าเอาไปเอามาเหมือนกับ
อ่ะเขาไปหาพระพุทธเจ้าเห็นไหมมีคนจ้างไปอะไรนะจ้างนายธนูไปยิงท่านพอไปถึงก็ได้บวชหมดหายหมด อันนี้เข้าวัดป่าบ่อน้ำบ่ออินก็หายหมดแล้วทนายภูเบศลุงตาจ้างเขาเปล่าวะกูว่าภูเบศได้จ้างไหมอาจารย์ไผ่ไม่ได้จ้างเนี่ยมันเป็นคำล่ำลือมาสิมาสิมาสิฮะมาสืบดูนะแหมใส่เสื้อเลยนะว่าหน่วยสืบเหมือนตำรวจนะขนาดหน่วยสืบมันยังปักตัวหนังสือใส่นะใส่ข้างหลังทั้งหน้าด้วยหน่วยสืบว่างั้นมันจะไม่รู้เฉลยมันก็แปลกประหลาดนะฮะว่าตัวเองไปสืบกับเขียนใส่ตัวหนังสือใส่เสื้อหน่วยสืบว่างั้นคนเราก็ตลกดีนะจังตื่นเช้ามาเนี่ยเนาะกินกาแฟแก้ง่วงวะเพิ่งตื่นแล้วนะนะโอ้ยเนาะวัดป่าบ่อน้ำไปอินเนี่ยเราก็อยู่กันอย่างนี้มานานแล้วเนาะใครจะไปจ้างใครแหมอันนี้ก็เดินมากี่วันนะมาประมาณ4-5 วันทำไมไม่นั่งรถมานั่งรถโดยเดินเดินทำไมไม่เหนื่อยอ่ะลองดูโอ้อยากลองหลวงตาลองมาแล้วก็เลยไม่อยากลองอีกกูเดินจนตีนแตกรู้แล้วรู้รสชาติของการเดินแล้วฮะไม่ลองไม่รู้จะถึงว่ารู้แล้วก็เลยยุเพื่อนเดินนะฮะโอเคเนาะหรือก็พูดมายาวที่สุดเลย40กับเกือบ50นาทีนะหลวงตาก็งานเยอะนะบางทีวัดรับนิมนต์4-5 ที่ไปวัดนะช่วงกฐินเนี่ยหลวงตาก็เลยตัดออกหมดนะเหลืออยู่ไม่กี่ที่ได้พักได้ผ่อนแล้วคนก็มาหาเยอะเห็นไหมไม่ได้จ้างมานะนะมิจะมันมาเองเดี๋ยวก็ร้องเพลงพุ่มพวงหนูไม่รู้เขามาเองหลวงตาก็โอ้ยใครอยากให้คนมาหาเนาะกินข้าวก็กินไปบิณฑบาตกินเองฮะจริงไหมอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาใครจะไปจ้างแหมโอเคขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เจอกันอีก